มีหลายๆคนมีหลายๆคนถามว่าแจ็คกี้รู้เรื่องอะไรกับของพี่นกบ้างแจ็คกี้มีอะไรอยากพูดไหมแจ็คกี้ผู้กลุ่มความลับผมถามพี่จริงๆอ่ะเยอะว่าจับกูเขาเลยนี่อันนี้เรื่องจริงไหมอ่ะอันนี้เรื่องจริงไหมก็จริงอยู่ก็ขอบคุณน้องมึงที่มึงไม่พูดขอบคุณอ่ะแล้วรู้พี่แกไหมรู้ทุกคนน่ะถ้าเกิดได้ไปนอนเต็นท์เนี่ยกับพวกเราแก๊งอัมวันเหมือนเดิมอ่ะมีเต็นท์ผมพี่แก๊ปพี่ปายแล้วก็พี่กูขอเต็นท์ปายเลยนั่นแหละกูเลยอยากจะบอกไงว่าแต่ก่อนเป็นความฝันแต่ตอนนี้มึงเป็นจริงแล้ว แล้วกดเหล็กมันแบบเป้งเป้งเป้งเขาตอกหลุมเหล็กปั๊บ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 ไงพี่สิงอ่ะแต่ตอนนี้มึงแหกเหล็กไงมึงเตะเหล็กขาดเลยขาดขึ้นแล้วสาวผมสั้นวะไอ้มึงเหมือนผัวไม่รู้ขวดพี่ไอ้สาวผมสั้นที่พี่ชอบแอบไปมองหน้าเขาไหมเวลานั่งกินข้าวด้วยกันไปแก๊ตอนนั้นเขาจะอ้วนๆกว่านี้หรอกพี่อ่อนไม่ชอบพี่อ่อนได้ไงแจ็คตัดผมสั้นจัดฟันตัดผมสั้นจัดฟันเมียบักต้มคือก่อนที่เขาจะคบกันของแอมอ่ะเฮ้ยคุณเลยเฮ้ยคุณเลยคุยมึงก็เหมือนไงมึงก็เหมือนไงมึงว่ามึงจะไม่แฉกูไงพ่อท่านไหนนกว่ามึงจะไม่แฉมึงนะก่อนนั้นกินข้าวด้วยกันก่อนที่จะรู้จักกันเฮ้ยก่อนที่จะรู้จักกันก่อนที่จะรู้จักกันที่มึงเข้ากูไม่เคยพูดเลยหนูที่มึงเข้ากูไม่เคยพูดเลยหนูก่อนที่จะรู้จักกันมึงสมบัติกี่ไหนวะดุกมึงสมบัติกี่ไหนวะดุกแต่สมัยนั้นยังไอ้นี่อยู่สมัยนี้ไม่ได้สนใจก็คิดว่าเป็นน้องแหละคิดว่าเป็นน้องพอได้ร่วมวงเข้าก็คิดเป็นเพื่อนกันเลยนุกมึงก็คิดเป็นเพื่อนกันเลยพอได้ร่วมวงเข้าวันนั้นเปิดใจพูดออกหมดจำได้ใช่ไหมก็ช่วงมันจะเป็นช่วงนึงแหละตั้งแต่ช่วงกูแหละที่พูดมาที่บุ๋มตอนนี้พ่อเนี่ยตอนนี้พ่อตรงแรกนะพ่อตรงแรกมากตอนนี้กำลังบอกคนในใจกำลังแดงตอนนี้ป๊อปเป็นนักร้องมือหนังวงป๊อปเบาหวงมากโอ้ตายมึงตายป๊อปปรึกษากันปรึกษาตลอดบ้านน้องแมวไปทางไหนบ้านน้องแมวไปทางไหนวิ่งไปมั่งนั่นแหละบัดนี้กันสิมีคนหนึ่งแจ็คพายไปเที่ยวเป็นพายไปหาไปนะครับ